ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องวัดค่าแก๊สนะครับตัวนี้จะเป็นมันติแก๊สนะครับสามารถวัดแก๊สได้4ประเภทนะครับ LVL H2S นะครับ CO ออกซิเจนนะครับโอเคอยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นบนเปครับ321-1นะครับโอเคเป็นแบบบนเปเองนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับตัวกระเป๋านะครับที่ใส่เครื่องนะครับถัดไปนะครับภายในนะครับภายในก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานให้นะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วจะมีที่สำหรับครอบนะครับกรณีที่ว่าเราจะครอบอย่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อทำการฟีดหรือคาลิเบตตัวเครื่องนะครับจะจุดนะครับเพื่อจะอ่านค่านะครับนี้อยู่ที่แบบใช้ไม่ก็กรณีที่เราต่อปั๊มดูดนะครับก็จะมีปั๊มเข้าแล้วก็สายเดินออกนะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวอะแดปเตอร์ให้นะครับอะแดปเตอร์ตัวแล้วก็สายชาร์จนะครับรีพอร์ตแล้วก็จะมีสายห้อยนะครับสำหรับพกพาเครื่องได้สะดวกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวล็อกอันนี้ใส่ด้านบนตัวล็อกเสียบตรงนี้นะครับตรงรูตรงกลางนะครับเพื่อรัดให้แน่นนะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับโอเคสำหรับการคาลิเบตมันนะครับนะครับมาดูหน้าตาตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะมีในส่วนของจอแสดงผลนะครับตรงนี้จอแสดงผลนะครับอันนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับ4ตัวนะครับด้วยกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับเสียบสาย USB พอร์ตเข้าไปนะครับอันนี้ก็ปุ่มฟังก์ชันใช้งานนะครับการเปิดเครื่องก็กดได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับประมาณ3วิตัวเครื่องจะขึ้นมาเลยนะครับรอวอร์มสัก10วินาทีนะครับในส่วนนี้นะครับด้านบนซ้ายนะครับจะเป็นเวลานะครับแล้วก็มีรูปลำโพงนะครับเป็นเตือนแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่นะครับนะครับปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีก๊าซออกซิเจนนะครับ EX นะครับ P2S CO นะครับโอเคตอนนี้ก็0มีออกซิเจนที่ขึ้นนะครับเพราะในนี้ก็เป็นแค่ห้องปกติทั่วไปนะครับจะมีก๊าซพวกนี้ถัดมาก็จะแสดงปีนะครับเดือนวันนะครับจะมีเรคคอร์ดนะครับเมนูเคิร์ฟนะครับก็จะเป็นพวกกราฟอะไรพวกนี้นะครับอีกข้อก็จะเป็นข้อมูลที่เราบันทึกก็มันจะกดตามปุ่มเลยนะครับอีกข้อก็กดปุ่มนี้นะครับเมนูก็กดปุ่มกลางนะครับเคิร์ฟก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อดูนะครับที่จะรีคอร์ดนะครับไทป์วอลลุ่มมันโนเรคคอร์ดก็คือตัวนี้ไม่ใช่เวอร์ชันที่สามารถบันทึกข้อมูลได้นะครับมันก็จะมีอีกเป็นซีรีส์นึงที่สามารถบันทึกข้อมูลได้อาจจะต่อท้ายด้วย data logger อะไรอย่างนี้นะครับก็เลยจะไม่มีข้อมูลนะครับฟังก์ชันนี้จะไม่ได้ใช้งานสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับกดตรงกลางเพื่อกลับมาสู่หน้าวัดค่าปกตินะครับส่วนด้านขวานะครับด้านขวานะครับคือกดเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นการดูนะครับจะแยกดูเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับปริมาณนะครับการ์ดที่อ่านได้นะครับตอนนี้ที่20ตัวนี้นะครับ29นะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็น high low นะครับตามเส้นเลยนะครับถ้าถึง 23.5 ปุ๊บก็คือเส้นฟ้าเนี่ยมันต้องเลยเส้นปะสีแดงไปถ้าต่ำกว่า 19.5 เส้นฟ้าก็จะต่ำลงมาอีกนะครับโอเคก็จะให้ดูลักษณะกราฟถ้ากดไปเรื่อยๆนะครับจะก็จะเป็นการดูกราฟของแก๊สชนิดอื่นนะครับเป็น EX อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะต่ำเป็น0เลยเส้นสีฟ้าก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับ H2S นะครับก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสามารถเลือกดูได้นะครับก็จะวนมันจะเป็นวนลูปอย่างนี้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะถ้าเราจะกลับก็กดปุ่มกลางเพื่อกลับสู่วัดค่าปกตินะครับจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูนะครับเมนูกดปุ่มกลางนะครับ ESC ก็คือออกจากเมนูนะครับปุ่มเลื่อนซ้ายขวาก็เลื่อนตำแหน่งเซตเซตอันนี้โอเคตรงนี้นะครับเขาจะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ด
ที่เราจะสามารถตั้งค่าได้นะครับกรณีนี้เรายังไม่รู้พาสเวิร์ดให้เราแบ็กกลับไปก่อนนะโอเคสมมตินะครับสมมติเพลย์เครื่องครั้งแรกก็เลื่อนไปเลยถ้าเราจะตั้งค่าให้มาที่คีย์นะครับคีย์ตรงนี้นะครับกดตรงกลางเพื่อยืนยันแล้วมาดูนะครับให้เราเปลี่ยนตรงนี้ตอนแรกมันจะเป็น00ให้นะบางเครื่องใหม่ๆนะครับอันนี้ผมจะเทสให้ดูก็คือผมตั้งไว้ที่ 1,000 นะครับโอเคทีนี้เราก็จะกลับไปเซตนะครับไปเซตกด Enter เพื่อตั้งค่านะครับกลุ่มตรงกลางคือการยืนยันนะครับผมปรับให้ตอนนี้เป็น1แล้วนะครับจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับไปเป็น 1,000 นี่นะครับได้ปุ๊บเรากดไปเรื่อยนะครับกด Enter ไปเรื่อยมันก็จะเข้าให้เองเห็นครับพอเราเข้ามาหน้านี้นะครับเช็คออกซิเจนปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะสามารถตั้งค่าได้อยู่แค่2ค่านะครับลองเล่นดูเลยก็มีวอลุ่มนะครับยูนิตหน่วยนะครับกับอะลาร์มนะครับการตั้งอะลาร์มที่เมื่อกี้จะมีเส้นกราฟเส้นปะสีแดงกับสีเหลืองนะครับก็จะสีแดงจะเป็นไฮอะลาร์มสีเหลืองจะเป็นโลอะลาร์มนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนั้นได้หน้านี้นะครับเข้ามาที่หน้าเซตติ้งนะครับแก๊สแต่ละประเภทจะตั้งได้ประมาณนี้นะครับก็คือจะตั้งวอลุ่มกับตัวอะลาร์มได้นะครับโอเคเมื่อเราเช่นวอลุ่มปุ๊บเราจะตั้งedit เข้าไปเลยนะครับนี่ edit ตรงตัวเลยครับปุ่มมันสังเกตง่ายก็ใช้งานตรงตัวนี้เลยตามลำดับนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับจะปรับค่าก็นี่เลยเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับปั๊บอันนี้จะเลื่อนตำแหน่งนะครับอันนี้จะปรับค่าขึ้นลงนะครับปุ่มนี้เมื่อเราปรับได้ปุ๊บปรับเสร็จนะครับชัวร์ปุ่มกลางเลยนะครับเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็เซฟนะครับเซฟนี่ก็เซฟสักเซฟนะครับโอเคทีนี้แบ็กกลับไปต่อไปที่วอลุ่มก็คือเราเลือกจะเลือกเป็นแสบสีอย่างนี้นะครับวอลุ่มเห็นไหมครับอันนี้ก็จะสามารถเลือกหน่วยได้จะให้เป็นแสดงเป็นอะไรนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรแล้วแต่ความต้องการนะครับที่ใช้หน่วยไหนนะครับกดชั่วเพื่อยืนยันนะครับโอเคอันนี้ก็แบ็กไปนะครับแกสเซนต์อื่นก็เหมือนกันนะครับทำขั้นตอนเดียวกันหมดเลยนะครับการตั้งไฮโลอะลาร์มนะครับทำแบบเดียวกันนะครับก็เลือกแบ็กไปเรื่อยๆนะครับโอเคเลือกได้กดแบ็กนะครับส่วนการคาลิเบตนะครับก็ใส่รหัสไปนะครับมันจะมีการคาลิเบตก็เหมือนกับว่าจะฟีดสแตนดาร์ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับอย่างเช่นออกซิเจนนี่ครับสแตนดาร์ดอยู่ที่ 20.9 นะครับมันก็อยู่ที่แลบนะครับว่าเราแลบหรือเขาจะใช้กราฟออกซิเจนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ให้ปรับค่าแล้วให้มันวัดให้ตรงแค่นั้นเองนะครับหรือไม่ก็จ่ายกระแสไฟเข้าไปนะครับอยู่ที่แลบจะมีเครื่องคาลิเบตแบบไหนนะครับอันนี้เราไม่ต้องยุ่งนะครับคาลิเบตฟังก์ชันนี้นะครับไม่ควรใช้งานเลยเว้นแต่ส่งสอบเทียบเดี๋ยวแล็บเขาจัดการเองนะครับแก๊สอื่นก็เหมือนกันนะครับแก๊สอื่นเหมือนกันเดี๋ยวแบ็กนะครับซีโร่นะครับซีโร่ก็เหมือนเดิมนะครับกดเข้ารหัสเหมือนเดิมที่เราตั้งใช้รหัสเดียวกันหมดนะครับก็คือ 1,000 ตอนนี้เช่นกรณีก็ซีโร่นะครับ000นะครับกด enter ไปเรื่อยๆรันเดี๋ยวมันก็จะเซฟวิ่งก็คือตอนนี้ไม่มีแก๊สก็ให้0ได้นะครับแต่0ได้ทั้งหมดยกเว้นออกซิเจนออกซิเจนยังไงเราก็0ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันมีออกซิเจนอยู่แล้วนะครับถ้าในอากาศตรงนี้เว้นแต่เป็นห้องแลบหรืออะไรเงี้ยเขาฟีดปิดไม่ให้ออกซิเจนเหลือ0อันนั้นอ่ะ0ได้นะครับบางคนวางไม่ควรไป0ออกซิเจนนะครับโอเคนี่ก็แบ็คกลับไปอันอื่นก็เหมือนกันหมดครับทำเหมือนกันแรงครับแรงเกดก็คือภาษานะครับก็จะมีจีนอังกฤษนะครับเราเลือกปุ๊บเรากดนี่มันก็จะสวิตช์ให้แล้วว่าเป็นภาษาอะไรทางนั้นเราก็แบ็คกลับไปถ้าเมนูได้เลยนะครับ in off ก็คือเป็นรายละเอียดของเครื่องนะครับตอนนี้นะครับซอฟต์แวร์ 3.1 นะครับ date of factory นะครับวันที่เวลาปัจจุบันนะครับคีย์ก็เหมือนเดิมก็คือการตั้งรหัสก่อนเข้าฟังก์ชัน set calibrate 0นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มาใช้เครื่องเรานะครับเด็กมาเล่นเครื่องนะครับ time นะครับ time ก็คือการตั้งค่าเวลานะครับก็กด enter ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนแล้วก็จะสามารถปรับค่าได้นะครับปรับค่าได้
อันนี้ก็จะปรับเพิ่มลดนะครับอันนี้ก็จะลดอันนี้ก็จะเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเมื่อปรับได้แล้วก็เลื่อนตำแหน่งด้วยการกดปุ่มตรงกลางนะครับแล้วกดขึ้นลงเพื่อปรับเพิ่มตัวเลขนะครับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับเมื่อเสร็จเขาก็จะให้เราแบ็กกลับไปนะครับแล้วก็แบ็กกลับไปนะครับสุดท้ายนะครับไลท์นะครับก็จะเป็นแสงหน้าจอนะครับโอเคก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้งานในเวลา120วินาทีอย่างเงี้ยไฟแบ็กไลท์ก็จะดับไปนะครับอันนี้สามารถกำหนดค่าได้เนาะโอเค3,100โอเคเลือกได้ปุ๊บเสร็จแล้วก็แบ็กออกมานะครับแล้วกลับสู่หน้าเมนูครับก็ไป AC ออกเพื่อกลับสู่หน้าเมนูโอเคแล้วก็ผมจะให้ดูอีกทีนึงก็คือการอาลามของมันนะครับอันนี้ผมจะให้ดูที่ออกซิเจนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเป่านะครับมันต้องต่ำกว่า 19.5 นะครับเครื่องถึงจะแจ้งเตือนนะเนี่ยเห็นไหมครับ 18.6 พอเลย 18.5 มามันก็จะต้องแจ้งเตือนหยุดแจ้งเตือนโอเคสำหรับแนะนำนะครับการใช้งานก็ไม่ควรใช้งานในที่ที่มีความชื้นสูงๆนะครับมันจะไปอุดตันเซนเซอร์ได้นะครับหรือมีละอองน้ำอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเหมือนทำความสะอาดเอาไดร์เป่าให้แห้งทุกครั้งนะครับเพื่อให้ความชื้นไม่เกาะที่เซนเซอร์จะได้วัดค่าได้แม่นยำมากขึ้นนะครับโอเคการใช้งานเบื้องต้นนะครับของเครื่องมัลติแก๊สนะครับดีเทคเตอร์นะครับรุ่นปนเป3 2 1-1นะครับก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ